15ปีเกือบ170คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันคณิตคิดไปสิ่งแซมเปียงจันทร์ครั้งที่7การแข่งขันคณิตคิดไวสิ่งแซมเวียงจันทร์ครั้งที่7เป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เด็กน้อยอายุระหว่าง5ถึง15ปีได้แสดงออกความสามารถทางคณิตศาสตร์และทักษะการคิดคำนวณเลขมีเวทีให้เด็กน้อยได้ฝึกฝนการแสดงออกภายใต้แรงกดดันและกติกาที่กำหนดในการแข่งขันพร้อมนั้นผู้เข้าร่วมแข่งขันยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถมีความใส่ใจและหักในการเรียนคณิตศาสตร์หลายขึ้นทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนลาวมีความสนใจเห็นได้ถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์และเป็นการวัด IQ ของนักเรียนซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์คณิตคิดไวสมาร์ทแมทแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทร์การจัดกิจกรรมคณิตคิดไวคณิตชิงแชมป์เวียงจันทร์ครั้งที่7เนี่ยเราจัดขึ้นมาวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆเนี่ยมีโอกาสได้แสดงทักษะทางคณิตศาสตร์แล้วก็ฝึกการเฮ็ดเวียกภายใต้กฎกติกาของเวลาและสถานที่นะครับซึ่งมีบุคคลเข้ามาหลงหลายจะได้ไม่ตื่นเต้นจนเกินไปแล้วน้องโตขึ้นไปจะได้มีประสบการณ์ที่ว่าไปเวียกอะไรแล้วจะไม่ตื่นเต้นจนเกินไปนั่นคือวัตถุประสงค์ของเราอาจารย์อ๋อเราใช้คำว่าคณิตคิดไวชิงแชมป์เวียงจันทร์ก็เพื่อให้น้องๆของคนลาวทั่วไปเด็กเยาวชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยมีจำกัดแค่เกณฑ์อายุเท่านั้นอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยของศูนย์ของแบรนด์อื่นเนี่ยก็ขอเข้ามาแข่งยกทีมกันมาแข่งแล้วก็ให้เข้ามาเพราะเราค่อนข้างมั่นใจว่าการคิดไวของเรานี่มาตรฐานเราค่อนข้างสูงเขาเข้ามาแล้วก็ได้ขันของเราคนที่ได้ขันเป็นนักเรียนของเราหมดอาจารย์กิจกรรมในครั้งนี้ศูนย์คณิตคิดไวได้เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์โดยเสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครแบบฟอร์มหนึ่ง20,000กีบต่อ1คนสำหรับนักแข่งขันที่มาจากต่างแขวงแม่นได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับ A อายุ 5-6 ปีระดับ B อายุ 7-10 ปีระดับ C อายุ 11-15 ปีซึ่งทุกระดับการแข่งขันแม่นมีข้อสอบ2ประเภทข้อสอบตามโจทย์เจี้ยข้อสอบบวกลบมีซีซั่น2ลักซึ่งเป็นวิธีการคิดไล่ของหลักสูตรคณิตคิดไว้จำนวน1ห้อยคอและข้อสอบแบบฟังเสียงอ่านบทโจทย์เกี่ยวกับการบวกลบที่อ่านโดยคณะกรรมการทั้งหมด50ข้อรวมเป็น150คะแนนผลการแข่งขันระดับ A ชนะเลิศที่1ได้แก่นางณมนแก้วนครได้138คะแนนอันดับ2แม่นนางยิงหลักพิจิตรได้คะแนน136คะแนนและอันดับ3แม่นเท้าพิรพัฒน์พรสำเร็จได้221คะแนนระดับ B ชนะเลิศที่1ได้แก่เท้าเพ็งลีจิตสยาได้145คะแนนระดับ2แม่นนางพรวิไลพานิวงศ์ได้145คะแนนอันดับ3แม่นเท้าเกียรติคุณวิไลวันได้139คะแนนส่วนระดับ4ชนะเลิศที่1ได้แก่เท้าโชคน้ำเฮงสีใส่แก้วได้144คะแนนอันดับ2ได้แก่นางสิริปัญญาสักดาวงได้144คะแนนและอันดับ3แม่นนางดาวพสุขเมืองวงได้134คะแนนสำหรับรางวัลทุกระดับแต่อันดับที่1ถึงอันดับที่3แบ่งออกเป็นคือผู้ชนะเลิศอันดับ1ได้รับขันรางวัลทุนการศึกษาจากโรงเรียนสมาร์ทแมท6เดือนเป็นมูลค่า3ล้านกีบนม2แก้วอันดับ2ได้รับขันรางวัลทุนการศึกษาจากโรงเรียนสมาร์ทแมท3เดือนเป็นมูลค่า1ล้าน 500,000 กีบพร้อมกับนม1แก้วอันดับ3แม่นได้ขันรางวัลทุนการศึกษาจากโรงเรียนสมาร์ทแมท1เดือนเป็นมูลค่า 500,000 กีบพร้อมกับนม1แก้ว